80% ของผู้ป่วยฟอกไตในปัจจุบันนี้นะครับมีอยู่2โรคด้วยกันครับที่เป็นตัวเร่งความเสื่อมของไตซึ่งเกิดจากอาหารที่มีรสชาติหวานและเค็มครับพอดคาสต์รีวิววันนี้ชวนฟังเรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอครับกับ2โรคที่เป็นสาเหตุทำให้ไตเสื่อมนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคเบาหวานครับปกติไตเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเป็นอะไรคนเรามีไตข้างเดียวเนี่ยก็จะไตทำงานค่อยๆน้อยลงจนถึงสามารถใช้งานได้ถึงอายุ80 90ได้ในคนที่ไตแข็งแรงสมบูรณ์แต่ที่เสื่อมเร็วกว่าปกติเพราะมันมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้รับการรักษาแล้วความดันเนี่ยมันทำให้ไตเร่งให้ไตทำงานหนักแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อไตอย่างถาวรนะก็เรียกว่าไตค่อยๆเสื่อมทีละน้อยจากความดันโลหิตสูงที่มันเป็นมากหรือเป็นจากเบาหวานก็เกิดจากความหวานค่ะเบาหวานมันก็เป็นน้ำตาลเนี่ยเพราะมันสูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดที่ไตมันเสื่อมเกิดเรียกว่าเบาหวานลงไตเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตก็คือเบาหวานความดันเกิดจากการกินอาหารที่หวานและเค็มสองนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไตวายเนี่ย 80% ของคนที่ฟอกไตอยู่ปัจจุบันอาการแบบไหนที่เป็นสัญญาณของไตเสื่อมลองมาฟังกันครับคนไข้ที่จะมีอาการจากไตวายไตเสื่อมเนี่ยไตต้องเสียหายไป 70% ไตหายไป 50% ยังไม่เป็นไรเลยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าสมมติเราตัดไตให้ญาติเราไปเนี่ยไตเราหายไป 50% ถูกไหมไม่มีอาการคนไข้สบายดีแล้วก็ไปเจาะเลือดก็ปกติไม่รู้ตัวนะพอไตค่อยๆทำงานลดลงเหลือ 30% เริ่มมีอาการแล้วอาจจะมีโลหิตจางหน้าซีดเซียวผมร่วงคันตามตัวอ่อนเพลียไม่มีแรงขาบวมเวลาที่กินเค็มหรือปัสสาวะเปลี่ยนสีปัสสาวะฟองผิดปกติมีฟองมากแล้วผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรคุณหมอมีคำแนะนำครับคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยเขาบอกฉันไม่อยากกินยามา10ปีแล้วนะหมอเมื่อไหร่จะเลิกผมบอกว่าคนที่ไม่กินยาเบาหวานความดันหรือกินไม่สม่ำเสมอจะเกิดไตวายเร็วขึ้นต้องไปล้างไตพอถึงตอนล้างไตคุณอาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้พอล้างไตแทนถ้าคุณไม่กินยาคุณก็ต้องล้างไตถ้าคุณกินยาคุณอาจจะล้างไตอีก20ปีข้างหน้าคนที่เป็นเบาหวานความดันนะนอกจากกินยาต้องคุมอาหารด้วยเพราะว่ากินยาอย่างเดียวคุมไม่ค่อยอยู่หรอกครับเพราะว่ายามันถ้าไปต้านคุณกินน้ำหวานเข้าไป2แก้วเนี่ยคุณกินยาไงคุมน้ำตาลไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมอาหารด้วยกินยาด้วยให้มันสมดุลกันแล้วก็ให้พอเหมาะถ้ากินอาหารดีก็กินยาน้อยกินอาหารไม่ดีกินน้ำหวานเยอะๆก็ต้องกินยาเยอะกินเค็มมากก็ต้องกินยาเยอะเข้าไปต่อต้านกันหรือเข้าไปต้านกันเพื่อให้เกิดความสมดุลชวนฟังกันต่อได้ที่รายการโรงหมอนะครับในตอนสาเหตุที่ทำให้ไตวายและการปลูกถ่ายไตที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวครับ